ไปดูเรื่องราวสุดเซ็งของพ่อค้าขายลอตเตอรี่คนนี้ที่ชลบุรีซะหน่อยเขาไปวางลอตเตอรี่ไว้หน้าบ้าน70กว่าใบเมียนึกว่าเป็นลอตเตอรี่ล็อตเก่าไปทิ้งถังขยะเสร็จสับเลยค่ะอู้เสียดายหนักมากตอนนี้เขาร้อนใจมากเลยนะอยากจะฝากบอกถึงทุกคนคนเก็บขยะอะไรดีอ่ะคนแถวนั้นฝากอะไรถึงเมียแล้วหรือยังไม่รู้เหมือนกันตกลงกันได้หรือยังแต่เนี่ยรีบมาแจ้งความไปก่อนเลยว่าเนี่ยเป็นของเขาหายไปแล้วแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของพี่วิเชียรอินทิจักรนะคะพ่อค้าลอตเตอรี่ค่ะคือดีนะเนี่ยที่เขามีหลักฐานว่า70ใบเนี่ยมีเลขอะไรบ้างอ่ะเอามาแจ้งความไว้ก่อนเลยกับตำรวจสภ.แสนสุขคือยังไงอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นล่ะเผลอดันไปวางไว้หน้าบ้านนะคะมีก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นงวดเก่าจับทิ้งลงขยะหมดเลยหุยนึกถึงคุณแม่ที่บ้านเลยอ่ะทิ้งหมดเลยอ่ะแม่ชอบพูดคำว่าเกกะใช่ของเราเล็กนิดเดียวแม่บอกเกกะเกกะหมดเลยจ้าบางทีต้องไปคุยขยะหาของนะเพราะว่าเรายังไม่อยากทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกลับมาที่พี่วิเชียรต่อพี่วิเชียรเล่าว่าอย่างงี้ 6:00 นเมื่อวานเนี้ยวางลอตเตอรี่ไว้ใกล้กับกล่องจดหมายจากนั้นเอาจดหมายใส่ในตู้เนี่ยไปส่งให้เพื่อนบ้านทีเนี้ยวางไว้ตรงนี้นี่จีละจีวางตรงนี้นี่ผมก็คิดว่าแป๊บเดียวขอไปทำธุระเดี๋ยวกลับมาทำไมเมียคิดว่าของผมเป็นขยะเศร้าใจมากเลยค่ะลืมลอตเตอรี่ไว้ตรงนี้ค่ะพอเมียออกมาเห็นหยิบดูเห็นว่ามันเป็นเดือนกรกฎาคมเมียขานี่มันยังมิถุนายนอยู่เลยนะคะเมียขาแกไปเอ็ดเมียหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่เขาเล่ามาเมียน้อยใจนะว่าเมียเห็นเป็นกรกฎาคมนึกว่าเป็นของเก่าของกรกฎาคมปีที่แล้วนึกได้ยังไงเนี่ยเพราะเดือนนี้ยังเป็นเดือนมิถุนายนอยู่ไงโอ้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวฉันก็เมียหวังดีฉันกลัวผัวจะเอาไปปนกับของใหม่ก็เลยไปทิ้งให้ซะเลย จับลงถังขยะเสร็จสับโอ้ยตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณเมียดูอยู่ข่าวอยู่ตอนนี้หรือเปล่าคะคุณผัวเดือดร้อนมากฟังคุณผัวหน่อยค่ะปีนี้แฟนมาถึงเฮ้ยลอตเตอรี่ใครวะอยู่ตรงนี้นี่กระทงขยะแบบนี้ไงค่ะลอตเตอรี่ใครอยู่ตรงนี้เขามาดูวันที่1กรกฎาคม2556ค่ะในใจเขาคิดว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เดือนนี่หว่ามันเดือนนี้มันมิถุนาค่ะเข้าใจผิดฮะเข้าใจผิดว่าเป็นของเก่าถ้าของเก่ามารวมไว้ของใหม่เนี่ยเกิดเอาขายลูกค้าค่ะเป็นของเก่ามันไม่ดีทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะพี่วิเชียรพี่วิเชียรคะพี่พูดว่า2556นี่มันปี2565ไม่ใช่หรออาจจะพูดผิดพี่ก็พูดผิดหรือป้าอาจจะเป็นของเก่าจริงๆก็ได้ไงโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากย้อนดูที่พี่เขาเอาตัวอย่างอะตัวอย่างอะที่ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปแจ้งความอะอยากเห็นอันนั้นจังเลยว่าเขียนว่า56ไหนๆวนกลับมาอีกทีได้ไหมคะภาพเมื่อกี้นี่เขาโชว์แผ่นอยู่นี่ว่าขอดูหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยอันนั้นมันปีอะไรอะทำไมพี่แกพูด2556ถ้าเป็น56ดิฉันเป็นเมียคุณดิฉันก็ทิ้งค่ะดู65พี่พูดผิดแสดงว่าพี่วิเชียรพูดผิดแล้วไปแล้วไปนี่ๆๆแป๊บนึงนะอะไรงวดไหนเดี๋ยวผมจะไปซื้อเลขนี้งวดนี้จำดูเองดูหน้าจอเองครับเผื่อมีโชคนะเลขใครจะไปโอ้โหเยอะอ่ะแคปหน้าจอเลยละกันถ้าหากว่าคนจะถูกอ่ะเลขเดียวก็ถูกถ่ายรูปก็ถูกไม่ถูกเลยพี่เที่ยวนี้จะถูกละแล้วพี่หวยชุดเยอะนะเนี่ย5 ใบ 5 ใบ 4 ใบอย่างเงี้ยโหพี่ก็เจ๋งอยู่นะไปเอามาขายได้นี่หวยชุดเนี่ยไม่เป็นไรหายไปแล้วอะทำไงอะพี่เชนบอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุพยายามค้นหาตามถังขยะต่างๆพี่เขาหาแล้วนะมันไม่เจอตอนนี้เดือดร้อนมากต้นทุนกำไรอยู่ที่ลอตเตอรี่ตรงนี้เกือบ70กว่าใบตรงเนี้ยใครเจอช่วยส่งคืนด้วยนี่ไงคนแถวนั้นน่ะพี่ที่ทิ้งขยะต้องไปหาใครที่ทิ้งขยะครับอุ๊ยกลัวเขาเอาไปเผาจังเลยอะถ้าเผานี่จบกันเลยนะแต่บ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่ขออีกรอบค่ะขออีกรอบบ้านเลขที่พี่วิเชียรอะไรอะเมื่อกี้เนี่ยไม่ทันแล้วมั้งเห็นไหมเห็นแล้วข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม